ก่อนจะไปเบื้องคลิปน้องฝากทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเข้าไปเบื้องคลิปกันเลยวู้ฮู้โอเคก็ต้องขอกล่าวสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านนะขอท่านเอาซูซ่องฟุกิซี่เนาะตอนนี้ในเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดซาวซีสมองนั่นเองเนาะยูฮูคือวันนี้นะคะทุกคนเรามาเอาชีวิตรอดกันเช่นเคยค่ะทุกคนซึ่งวันนี้นะคะทุกคนอาจจะพูดแปลกๆหน่อยก็คือเสียงหวานแหบมากเลยทุกคนเพราะว่าหวานเจ็บคอมาเลยทุกคนเพราะว่าช่วงนี้นะคะอากาศแถวบ้านหวานเนี่ยเปลี่ยนแปลงบ่อยมากเลยแบบทีร้อนก็ร้อนแบบร้อนมากทีหนาวก็คือหนาวแบบหนาวทุกคนก็นั่นแหละค่ะทุกคนอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนส่วนน้องๆที่ดูคลิปอยู่ก็อย่าลืมแบบว่าดูแลรักษาตัวเองด้วยนะคะทุกคนถ้าหนาวก็ห่มผ้าหนาๆนะแล้วก็ถ้าเหงาก็มาดูคลิปช่องพี่ได้นะคะทุกคนก็นั่นแหละวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาเอาชีวิตรอดกันเช่นเคยค่ะทุกคนก็คือมาชีวิตรอดบนเกาะปกตินั่นแหละทุกคนก็อย่างที่เราทํามาในแต่ละคลิปนะคะแล้วก็ทุกคนเห็นตรงนี้มั้ยมันเป็นเหมือนปราสาทพ่อมดที่เราเห็นกันในแต่ละคลิปนะคะทุกคนซึ่งไปทีไรเนี่ยจะมีพวกพ่อมดตาแดงทุกคนพ่อมดตาแดงอยู่บนนั้นตลอดเลยแต่ว่าเราจะไม่ทําร้ายเค้านะคะทุกคนแต่ว่าเราจะขโมยของเค้ามาแทนเอ้ยพ่อมดคนนี้ไม่ตาแดงแล้วว่าเขาต้องเป็นคนดีแน่เลยแต่ไหนละของอะไม่เห็นมีของเลยเอานี้ไปได้ไหมเนี่ยเอาไปก็ทำอะไรไม่ได้ไปทุกคนถ้าสมมติเราฆ่าเขาเราจะได้มีคาถานี้มาหรือเปล่าเราจะไม่ทำร้ายเขานะคะทุกคนพลังแห่งสตรอเบอรี่พลังแห่งสตรอเบอรี่อุ้ยทุกคนมาสู้เราอะมาสู้เราอุ้ยทุกคนมันมีทุกพลังเลยทุกคนมันมีสายฟ้าด้วยมันมีอุ้ยมาดีอุ้ยทุกคนเหมือนว่ามันตายแทนได้เลยมาดินี่แน่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 โอ้ทุกคนจะตายแล้วมาดิพลังแห่งสตรอเบอรี่พลังแห่งสตรอบดเฮ้อทุกคนเกือบไปแล้วอุ้ยโอ้ทุกคนเราเหลือตั้งหัวใจหนึ่งโอ้รีบกินดีกว่าพลังแห่งสตรอเบอรี่ก็ไม่ช่วยแล้วทุกคนตอนเนี้ยทุกคนเลือดหิวสักทีอะไหนอะของมันอะไหนอ๋อนี่หรอทำไมของมันมีแค่นี้เองอะก็คืออะไรแล้วทำไมมันมาเรื่อยๆเลยอ๋อหรือว่ามันเหมือนดรอปลงมาหรือเปล่าเพราะว่าพ่อมดมันตายแล้วมันไม่มีคนดูแลรักษาที่มันก็เลยเหมือนมันพังออกมาหรือเปล่าแต่ว่าเฮ้ยเราลองกดใช้ดูดีไหมแล้วมันต้องใช้กับอันนี้หรือเปล่าไม่รู้ถ้าอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยแต่เอ้ยทุกคนไปช่วยพ่อมดด้วยโอ้โหทุกคนโคตรเททุกคนอุ้ยสีเข้ากับหวานมากเลยทุกคนดูดิอ่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนเรามาเป็นแบบว่าพ่อมดผู้สูงสุดในที่นี้นะคะทุกคนอุ้ยอะไรอ่ะเอ้ยทำไมหมวกมันอยู่ดีก็ลงมาเอ้ยแต่ว่าศพพ่อมดก็หายไปด้วยแปลว่าน่าจะเป็นสิ่งสุดท้ายของพ่อมดนั่นแล้วแหละโอ้ทุกคนโคตรดีโคตรเท่อะทุกคนหวานเป็นพ่อมดอันดับหนึ่งในโลกใบนี้ทุกคนแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าเฮ้ยแล้วมันมาได้ไงอะเอ้ยหรือว่ามันจะเป็นไม้กวาดวิเศษเอ้ยทุกคนมันต้องมีชีวิตแน่ๆเลยไม่งั้นมันคงไม่มาหาแล้วหรอกมันอาจจะมาหาแบบว่าผู้ที่คู่ควรทุกคนแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าเรามาเอาชีวิตรอดกันเราไม่ได้มาแสดงเป็นพ่อหมดนะคะทุกคนแต่ว่าหวานเห็นอะไรเหลืองๆตรงนั้นเพราะฉะนั้นหวานจะไปเดี๋ยวนี้แหละฮึบเฮ้ยทุกคนโคตรเจ๋งเฮ้ยทุกคนหวานบินได้โอ้ทุกคนไม่เจ๋งแล้วไม่เจ๋งแล้วมันจะหนีไปไกลที่สุดโคตรหวานไม่รู้ว่ามันคือเป็นเรือของทหารน่ะอูถ้าหวานโอ้ my god ทุกคนถ้าหวานไปใกล้มากกว่านี้คือหวานต้องตายแน่ๆเลยอ่ะเสียงมันดังมากเลยอ่ะตอนแรกหวานนึกว่าเป็นเหลืองๆนะว่าอะไรวะเหลืองๆน่าจะเป็นปราสาทหรือว่าอะไรกลางน้ําสิแต่ว่าโอ้นั่นแหละทุกคนเราเกือบตายเพราะว่าไอ้เครื่องบินนั่นซะแล้วทุกคนแต่อย่างน้อยก็หนีมาได้งั้นก็อุ๊ยรู้แล้วก็เราต้องใช้ไอ้ไม้คาถานี่ในการเอาชีวิตรอดสิเอ้ยเราต้องช่วยมันทุกคนเราเป็นพ่อมดใจดีโอ๊ยมันขวิดแล้วหรอนี่เราต้องช่วยมันฮึบจะไม่ตั้งใจทำนายนะฮึบโอ้ยทุกคนติดกว่าเดิมจะช่วยนายเองอันนี้มันหายแล้วอาจจะเป็นขวิดเราแทนว่ะไหนไม่รู้จักสำนึกบุญคุณเลยนะอุ้ยอาหารเราจะหมดแล้วว่ะเราเพิ่งกินไปเองโอ้ทุกคนคุ้มไหมเนี่ยกับการเอาชีวิตรอดเนี่ยไม่ใช่คุ้มดิมันจะพอไหมเนี่ยกับการเอาชีวิตรอดของเราเนี่ยทุกคนเลือดยังไม่เต็มเลยด้วยซ้ำแต่ไม่เป็นไรทุกคนในเมื่อเรามีไม้กายสิทธิ์ไม่ใช่ไม้กายสิทธิ์ไอ้ไม่กวาดวิเศษนะคะทุกคนเราสามารถขี่ไปหาแบบว่าพวกอาหารได้นะคะทุกคนอุ้ยอย่างไรวะว้าโอ้โหทุกคนชิบหายแล้วอึ๊บอู้ทุกคนดูดิซอมบี้โคตรเยอะอุ้ยทุกคนมันเพ่งเล็งมาที่เราอ่ะแกคิดว่าแกจะทำอะไรฉันได้หรอไปก่อนเด้อทำไมมันมาเยอะจังอ่ะทุกคนมันมาเยอะจริงๆนะแล้วมันจะกินเราให้ได้อ่ะอุ้ย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 
อุ้ยอุ้ยดีนะที่ลงตรงนี้จะกินเราให้ได้เลยอ่ะอุ้ย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 ตัวเอ้ยทุกคนทำไมซอมบี้สปาไปเยอะแยะไปหมดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่านะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอึ๊บอย่าเข้ามาอึ๊บนี่ตกไปดีอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวทุกคนว่าเฮ้ยเดี๋ยวทำไมซอมบี้ตัวนั้นมันถือดาบทำไมอุ้ยอะไรอ่ะโอ้ยทุกคนโอ้ยว่าจะตายว่ะแต่ว่าซอมบี้ตัวนั้นมันถือดาบอ่ะถือดาบไม่พอทุกคนมันยังวิ่งไล่ฆ่าตัวอื่นด้วยอุ้ยทุกคนบ้าไปแล้วเป็นไปได้เหรอมันจะถูกหลักธรรมชาติของซอมบี้เหรอทุกคนพวกเดียวกันฆ่าพวกเดียวกันเนี่ยนะอะไรวะทุกคนหมายว่าเราต้องไปตามติดชีวิตซอมบี้ตัวนั้นแล้วแหละงั้นก็หาทางขึ้นจากตรงนี้ก่อนหาทางขึ้นจากตรงนี้ให้ได้ก่อนปึ๊บโอเคทุกคนแต่ว่าเราหิวอ่ะอาหารเราหมดแล้วด้วยอ่ะเฮ้ยหาอาหารจากไหนอ่ะตกใจหมดเลยทุกคนมันจะฆ่าเราไหมเราเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรแต่นายเป็นใครเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะหัวอะไรวะน่ะเหมือนขาหมูเลยคอหรือเปล่าฉันคือซอมบี้ใจดีซอมบี้ใจดีมีด้วยเหรอซอมบี้มันต้องเป็นตัวร้ายสิทำไมถึงเป็นอย่างนี้ได้อะแล้วทำไมซอมบี้มันถึงฆ่าพวกเดียวกันน่ะป้านี่นายจะหลอกฉันใช่ไหมฉันรู้เลยว่านายจะมาหลอกฉันแล้วก็จะกินฉันทีหลังอะเพราะฉันเป็นแบบนี้ป้าเป็นไปไม่ได้หรอกซอมบี้มันมีแต่ตัวไม่ดีทั้งนั้นเหมือนตัวเมื่อกี้ที่ฉันขึ้นมาแอบแล้วมันก็ตีฉันตกลงไปอุ้ยหิวคนหิวจังหิวไหมหิวอยู่หรอกแต่นายไม่ได้วางยาพิษฉันใช่ไหมฉันไม่เชื่อใจหรอกเพราะซอมบี้มีแต่พวกน่ากลัวนายคงไม่จะวางยาพิษใช่ไหมอุ้ยทุกคนแล้วไม่เป็นไรกินได้อร่อยมากก็โอเคหรอกที่นายช่วยฉันอะแต่ช่วยฉันทำไมอะฉันเป็นมนุษย์นะแล้วนายก็เป็นผีนายเป็นผีดิบนะแล้วคนเราจะไว้ใจไม่ได้จริงหรอคนช่วยให้คำแนะนำหวานทีเราเป็นเพื่อนร่วมโลกกันโอ้ทุกคนทรงแม่พระเลยทุกคนเรายังไม่ได้ลองอันนี้แหละไอ้คาถาของพ่อมดไหนลองดูสิคือมันเหมือนเป็นการอ้าวเหมือนมันใช้เกินไม่ได้ด้วยเหมือนเมื่อกี้เราคิดไว้3ทีแล้วมันก็หายไปอันนี้คือเธอแต่งตัวเหมือนพวกมีเวทมนต์เลยอ๋อจะบอกว่าฉันไม่ได้มีเวทมนต์หรอกฉันแค่ไปขโมยชุดเข้ามาน่ะฉันไม่ได้เป็นคนมีเวทมนต์จริงหรอกแต่ก็นะไหนอันนี้คือยังไงอ่ะปึ๊บอู้ไหนลองดูสิอู้แต่ทำไมเราแข็งเองล่ะทำไมไม่เป็นคนที่โดนแข็งแล้วทำไมถึงเป็นเราล่ะมันเป็นคาถาย้อนกลับหรือเปล่าอ๋อนี่ไงหนาวโอ้ซอมบี้หนาวด้วยทุกคนแปลว่าเหมือนเราใช้คาถาแล้วมันก็โดนซอมบี้ด้วยหรือเปล่าเฮ้ยซอมบี้นั่นเพื่อนนายหรือเปล่าเขาน่าจะมาตามหานายนะฉันว่าก็จะเหมือนเขาอยากกินฉันเลยอ้าวเอ้าทำไมนายถึงฆ่าเขาล่ะไหนบอกว่าเป็นเพื่อนร่วมโลกกันงั้นก็แปลว่านายก็ห้ามฆ่าอะไรเลยสิแต่ก็ขอบคุณหรอกที่นายช่วยฉันแต่ก็นายฉันก็สงสัยอยู่ดีอ่ะมันจะทำร้ายเธอไงโออู๋นายช่างเป็นซอมบี้ที่มีจิตใจเมตตาอารีโอขอบคุณมากเอ้ยนายรู้ได้ไงว่าฉันชอบกินเยลลี่หมีเนี่ยเฮ้ยทุกคนหรือว่าเขาจะเป็น FC ตัวยงของเราบ้าไปแล้วแต่นี่คืออะไรอ่ะอ๋อมันคือไฟอุ๊ยแย่แล้วโอ้ดีนะทุกคนดับทันไม่งั้นเราจะเป็นพ่อมดใจร้ายแน่เลยที่เผาป่าแล้วนี่คืออะไรอ่ะอึ๊บอ๋อมันคือระเบิดควันโอ้ซอมบี้เห็นไหมเธออย่าใช้พลังในทางที่ผิดสิฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพลังที่ฉันมีคืออะไรฉันแค่ลองเอามาใช้เฉยแล้วอีกอย่างนะคือพลังฉันหายไปหมดแล้วฉันไม่มีอะไรแล้วนอกจากเยลลี่หมีก็นั่นแหละแล้วอร่อยมากอะไรอร่อยอ่ะมาถึงเยลลี่หมีเหรอคือฉันอยากรู้ว่านายชื่ออะไรอ่ะแล้วนายเป็นซอมบี้จริงๆเหรอแล้วนายเป็นซอมบี้ได้ไงอ่ะไม่แล้วนายมีความรู้สึกนึกคิดได้ไงอ่ะอะไรเนี่ยฉันคือตุ้ยเหรอโอ้ชื่อนายแบบฉันรู้เลยว่านายเกิดจากแบบคนไทยเนี่ยโอ้ฉันรู้เลยไทยสไตล์แน่นอนโอ้แล้วฉันอยากรู้ว่านายเป็นซอมบี้ได้ไงอ่ะแล้วซอมบี้มีความนึกคิดของตัวเองได้ไงปกติซอมบี้มันเป็นพวกที่ไม่มีสมองไม่ใช่หรอแบบว่าเหมือนสมองมันโดนทำลายไปแล้วอ่ะแบบเหมือนมันตายใช่ไหมแล้วสมองมันก็ตายไปด้วยอ่ะแล้วแบบเหมือนไม่มีความคิดอ่ะหน้าเหมือนตัวนั้นอ่ะคือมันจะกินให้ได้เลยอ่ะฉันเป็นคนคนนึงที่โดนแฟนกัด
แล้วฉันก็เป็นซอมบี้โอ้แปลว่าแฟนนายเป็นซอมบี้มาก่อนนะสิโอ้น่าสงสารจริงๆงั้นแฟนนายคือตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยตัวที่มันพยายามกินฉันข้างล่างเนี่ยฮะเราต้องใช้แน่ๆเลยดูมันสิมันพยายามจะกินหวานที่คิดจะเปลี่ยนฮะแล้วฉันก็เป็นซอมบี้ที่คิดจะเปลี่ยนแปลงโลกอุ้ยทุกคนเป็นไปได้เหรอวะซอมบี้ที่โดนแฟนกัดแล้วก็มีความนึกคิดของตัวเองเดี๋ยวตอนเช้าฉันจะต้องไปแล้วเพราะฉันโดนความร้อนไม่ได้อ๋อซอมบี้นี่เหมือนพวกแวมไพร์ป่ะที่โดนความร้อนไม่ได้อุ้ยเจ๋งอ่ะคือทุกคนเจ๋งมากเลยอ่ะเออแล้วว่าแต่ตอนนายเป็นคนนายชื่ออะไรอ่ะฉันขอถามได้ไหมเออแล้วแฟนนายไปไหนอ่ะหรือว่าแฟนนายตายไปแล้วตุ้ยอ๋อชื่อตุ้ยทุกคนลืมโทษทีนายชื่อตุ้ยแล้วแฟนนายอ่ะคือตายไปแล้วหรอหรือว่าไงหรือว่าห่างกันไปแล้วแฟนฉันโดนฆ่าไปแล้วโอ้น่าสงสารจริงฉันเสียใจด้วยนะฉันไม่น่าถามนายเลยโอ้แล้วฉันควรจะเอาไงไอ้พวกซอมบี้ที่มันไม่มีความนึกคิดดีเนี่ยฉันกำลังหาแฟนใหม่อ๋อซอมบี้หาแฟนก็โอเคหรอกฉันก็สนับสนุนนายนะยังไงก็ขอให้นายมีแฟนใหม่เร็วๆแล้วกันแล้วก็ขอให้แฟนใหม่นายอย่ากัดนายแล้วกันเพราะนายอาจจะเป็นซอมบี้กลายพันธุ์แบบเลเวลอัพก็ได้แล้วก็นะฉันจะเปลี่ยนชีวิตรอดอ่ะแล้วนายจะไปไหนต่อหรือเปล่าคือฉันจะเปลี่ยนชีวิตรอดแล้วอ่ะนายจะไปไหนต่อหรือเปล่านี่ใกล้เช้าแล้วเออว่ะเราคุยกันมาตั้งนานอุ๊ยจะเช้าแล้วจริงๆด้วยฉันต้องไปแล้วไปส่งฉันหน่อยโอเคได้นายต้องรีบไปเร็วๆเลยเดี๋ยวตัวนายไหม้เร็วโอ้ฮะโอ้ว้าวทุกคนมันใส่ชุดนักประดาน้ำด้วยอ่ะอะไรวะเนี่ยทุกคนนี่มันเป็นซอมบี้ประเภทไหนกันวะมันเหมือนเป็นคนปกติเลยแค่แบบแค่อยู่ในร่างที่เน่าเปื่อยแค่นั้นเองทุกคนแต่ก็ทุกคนเราว่าจะมาเอาชีวิตรอดก็ยังไงก็ตอนนี้มันเวลาเลยไปนานแล้วก็เอาไว้คลิปหน้าแล้วกันค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กับ Subscribe ให้หวานแล้วก็เจ้าซอมบี้ที่ชื่อตุ้ยด้วยนะคะทุกคนอยากให้ทำตัวอะไรหรือว่าคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์มาบอกได้นะเจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนยัฮู้